จีนอพยพมาตั้งรกรากเฉพาะทางด้านใต้ของแม่น้ำโขงคลาสสิกและสถานที่นี้เองคือเป็นสำนักงานของการค้าและสำนักไปรษณีย์มาก่อนโดยที่มีการลำเลียงจดหมายต่างๆผ่านทางแม่น้ำสิงคโปร์แห่งนี้ในช่วงยุคปี50สถานที่แห่งนี้เคยถูกใช้เป็นที่รณรงค์การหาเสียงหรือทำกิจกรรมต่างๆทางการเมืองอย่างไรก็ตามก่อนหน้านั้นบริเวณนี้ถูกครอบครองโดยค่ายเกรย์ตันทำให้สถานที่แห่งนี้ได้ถูกบรรจุไปเป็นหนึ่งในมรดกคูเรตันซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมการดำเนินชีวิตต่าง